ายด้ามขวานชายแดนใต้ตรงไปตรงมาตรงจุดเจาะลึกชัดเจนสถานการณ์ตรงประเด็นก็ติดตามข่าวสารทันเหตุการณ์รู้ชัดผ่านเล่นทุกเรื่องราวจุดโฟกัสสู่โซเชียลเว็บออนไลน์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้ www.nipsaupost.com สื่ออิสระสื่อกลางเพื่อสังคมสะท้อนความจริงชัดเจนตรงประเด็นประพันธ์ฤทธิวงศ์บรรณาธิการปลายด้ามขวานชายแดนใต้รายงานมูลนิธิร่วมบำเพ็ญการกุศลปัตตานีท่องเต็กเซี่ยงตึงและองค์กร14จังหวัดภาคใต้ร่วมประชุมใหญ่รับมือช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆเมื่อวันที่24มิถุนายน66ที่ห้องประชุมใหญ่โรงแรม CS นางพาตีมอสซาดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญสมัยที่16ครั้งที่2โดยมีนายอรุณชัยสิริมหาชัยประธานกรรมการบริหารมูลนิธิท่องเซียเซียงอตึงและองค์กร14จังหวัดภาคใต้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้สำหรับวาระการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยขอความคิดเห็นสมาชิกในการดำเนินงานในด้านให้การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆและขอมติจากที่ประชุมเพื่อกำหนดการประชุมในปีต่อไปและเพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ระหว่างสมาชิกเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานในด้านต่างๆอีกด้วยปัจจุบันองค์กรหรือมูลนิธิกู้ชีพกู้ภัยยังเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถช่วยเหลือประชาชนในหลายพื้นที่ซึ่งมีหน้าที่หลักสำคัญที่สุดคือการตรวจประเมินและให้การรักษาณสถานที่เกิดเหตุและช่วยเหลือประชาชนในด้านอื่นๆซึ่งมีบุคคลกรและทรัพยากรที่พร้อมประกอบด้วยแพทย์พยาบาลกู้ชีพที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลวิชาชีพทั่วไปเครื่องมือต่างๆและผู้ช่วยคนขับรถกู้ชีพสามารถขับในสถานการณ์เร่งรีบได้เพื่อนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลอย่างปลอดภัยนอกจากนี้องค์กรดังกล่าวยังช่วยเหลือบรรเทาทุกผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆและดำเนินการเพื่อส่งเสริมศีลธรรมสวัสดิการแก่สังคมพร้อมทั้งร่วมมือกับส่วนราชการและองค์กรต่างๆเพื่อประสานการดำเนินงานบรรเทาทุกข์ร่วมกันและไม่ดำเนินงานใดๆเกี่ยวกับการเมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศนายอรุณชัยสิริมหาชัยประธานกรรมการบริหารมูลนิธิท่องเซียเซียงอตึงเปิดเผยว่าตั้งแต่กรกฎาคมปีที่แล้วจนปัจจุบันเรามอบเงินช่วยเหลือกว่า10เคสประมาณ15ล้านบาทมีถุงยังชีพและสิ่งของที่ประชาชนเดือดร้อนเราก็นำไปช่วยซึ่งอยากให้ทุกคนช่วยเหลือเพื่อแบ่งเบาภาระของภาครัฐด้านช่วยเหลือเราช่วยเหลือทุกเคสทั้งเพลิงไม่ศพไร้ญาติไม่มีเงินกลับบ้านโดยเฉพาะมูลนิธิท่องเซียเซียงอตึงเราก็มีโรงพยาบาลเพื่อดูแลประชาชนอีกทั้งมีสุสานเพื่อประชาชนเช่นกันซึ่งเฉพาะภาคใต้เราช่วยเหลือมามากกว่าหมื่นเคสเราไม่มีการแบ่งแยกศาสนาไม่ว่าศาสนาใดเดือดร้อนมาเราก็ช่วยเหลือทุกคนส่วนปัญหาของมูลนิธิหรือกู้ชีพกู้ภัยในเรื่องพื้นที่การดูแลเราก็มีการแบ่งพื้นที่อย่างชัดเจนแต่ถ้ามีเคสใหญ่ๆทุกๆมูลนิธิก็เข้ามาช่วยเหลือกันทั้งหมดสำหรับใครเดือดร้อนอะไรก็สามารถติดต่อที่1163เข้ามาได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นงูเข้าบ้านถูกหมากัดผัวเมียตีกันยายผู้ป่วยติดเตียงหรืออะไรก็ตามที่ประชาชนเดือดร้อนเราก็เข้าช่วยเหลือทั้งหมดและการจัดประชุมที่จังหวัดปัตตานีในครั้งนี้ขอยืนยันว่าจังหวัดปัตตานีน่าอยู่สงบและปลอดภัยอีกด้วยสำหรับภาคค่ำได้จัดให้มีเลี้ยงอาหารพบปะสังสรรค์ด้วยบรรยากาศชื่นมื่นและมีการแสดงกิจกรรมมโนราศีวิชัยอย่างอลังการพร้อมทั้งทำพิธีรับมอบธงมูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย14จังหวัดภาคใต้ให้กับมูลนิธิประชานุเคราะห์เบตงจังหวัดยะลารับเป็นเจ้าภาพการประชุมเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญสมัยที่16ในปี2567ในโอกาสต่อไปประพันธ์ฤทธิวงศ์บรรณาธิการปลายด้ามขวานชายแดนใต้ฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิรือศอกประชานุเคราะห์ภาคข่าวรายงาน